สวัสดีครับเพื่อนๆครับเพื่อนๆที่ติดตามช่องน้องไออุ่นกับคุณพ่ออ้วนครับวันนี้จะพามาให้อาหารปลาดุกครับผมซื้อปลาดุกรัสเซียมาครับ 1,500 ตัวครับตัวละบาทครับจะเป็นยังไงมาดูติดตามกันครับว่ามันจะกินอาหารได้ดีไหมนะครับเพิ่งเอามาลงเมื่อวานนี้ครับตอนเย็นนะครับประมาณสัก4โมงเย็นนะครับ 1,500 ตัวนะครับมาดูกันครับเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับว่ามันจะโตอยากจะรีวิวไปเรื่อยๆครับนี่ครับ 1,500 ตัวดูครับกระชังนี้เป็นกระชังขนาด 3x3 เมตรนะครับผมเอามาลง 1,500 ตัวนะครับปลาดุกรัสเซียนะครับปลาดุกรัสเซียนะครับสังเกตดูไม่มีตัวที่มันตายครับแข็งแรงมากครับรู้สึกว่าแข็งแรงมากๆเลยนะครับตัวละ1บาทครับตัวละ1บาทนะครับครับพ่อเอาเงี้ยให้ปลาครับพ่อเอาหัวอาหารในปลาดุกครับมาหากับมาหาตะลุกมามึงปลาเนี่ยมามึงปลาดุกน้ำกันนี่แล้วเดี๋ยวค่อยเอาหัวอาหารในกบเอาไปให้ปลาก่อนว่ามึงปลาลายขึ้นอย่างไรคุณโอ้ข้าวเดียวหมดแล้วแป๊บเดียวหมดเลยว่าในข้าวเดียวมัดเลยเอาอีกยินให้อิ่มโอ้เยอะเลยอยู่นู่นไอ้นุ่นดูอยู่ดูเยอะมากเลยลูกทำไมมันนู่นนั่นนั่นนี่ฮะให้เยอะๆนะให้เยอะๆจังหน่อยมันกินอิ่มๆตอนเย็นๆค่ำๆค่อยให้มันอีก 1,500 ตัวไม่มีตายครับไม่มีตายสักตัวโอ้แข็งแรงมากแต่กบนี่ตายแล้วเห็นแล้วกบตายอยู่3ที่ตัวแล้วตายแม่นเสมอรถเราจะหาให้มันง่อยหาเดี๋ยวง่อยให้มันอีกก่อนมึงได้กินหัวอาหารกบได้กินหัวอาหารเดี๋ยวค่อยกินเดี๋ยวค่อยกินเดี๋ยวค่อยกินกบมึงค่อยกินนะกบน้องกบค่อยกินนะให้ปลากินก่อนให้น้องปลากินก่อนให้น้องปลากินก่อนมันเริ่มอิ่มละปลามันเริ่มอิ่มละมันจะอ้วนขึ้นแล้วอ้วนขึ้นใหญ่ขึ้นสมือตัวซ้ำขาอีหล่าตัวซ้ำขาทำแขนอีหล่านี่แหละแขนอีหล่าทำไรมึงดูปวดอ่ะทีตัวง่ายเลยมึงป่าอยู่นอกกระชังกระมีไปนะเพื่อนพูดอ่ะปลาตะเพียนพูดอ่ะนี่แต่ตัวง่ายปลาตะเพียนก็มีอยากดูปลาตะเพียนไหมอ้าวโอ้แข็งแรงไปด้วยกันดูพูดอ่ะดูไหมดูพูดโอ้อุดมสมบูรณ์มากปลาหลายแถมที่ตัวใหญ่ๆปัวปลาตะเพียนครับนอกกระชังครับปลาตะเพียนไม่ได้ก็เลี้ยงอย่างนี้นะครับเลี้ยงธรรมชาติครับเลี้ยงตรงนี้ก็ได้ปลาดุกปลาไหนตัวใหญ่เลยใช่ไหมเฮ้น้องไออยากเห็นไหมเดี๋ยวมันก็มาเห็นไหมนู่นเยอะมากเลยพุ่นไหนนู่นเห็นไหมโอ้เยอะเลยพ่อไปเลี้ยงพอแล้วลูกมันจะอิ่มแล้วเนี่ยเนี่ยมันจะอิ่มแล้วมันอิ่มแล้วปลาดุกอิ่มแล้วมึงให้กบกันเถอะนู่นถ้ามันกินมันหิวข้าวแล้วพอแล้วปลาโอ้ดูไอ้ดูปลาเยอะเลยนุ่นเห็นไหมเห็นไหมลูกคุณเห็นไหม
วยไหมสวยนี่มันโอ้ปลาเลี้ยงโอ้หนอกกระชังสุดยอดเลยครับพี่น้องปลาดุกมันอิ่มแล้วปะให้อาหารกบ